และในที่สุดละครเรื่องขวัญฤทัยก็จบไปแล้วก็เกิดคู่จิ้นคู่ใหม่เกิดขึ้นกับน้องยดาเราครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แน่นอนใช่ไหมก็ใช่ครับก็ไม่เคยมีคู่จิ้นมาก่อนในชีวิตนะจริงเหรอในตอนอยู่มัธยมปลายไม่มีใครแบบล้อไมกี้กับไม่ได้มาในรูปแบบนี้ครับไมกี้กับน้องปอนนี่เขาคู่จิ้นกันอะไรเนี่ยมีไหมในโรงเรียนไม่ใช่รูปแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบนี้ใช่ครับรูปแบบนี้มันแบบvery big very yes มากเลย very big very yes มันก็เป็นระดับเป็นระดับไอ้นั่นมันระดับโรงเรียนอะนะแต่นี้ระดับชาติมันเป็นผู้ชิดระดับชาติจริงๆซึ่งแบบน่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับไมกี้ซึ่งเรารับกับมันยังไงเวลาคนมาทักน้องยดาไม่มาหรอแน่นอนไปไหนเขาจะต้องทักใช่ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างผมก็จะบอกทุกคนว่าอ๋อดูย้อนหลังได้ทาง 3+ แล้วก็ Netflix นะครับผมละครขอลิไทยให้เกิดประโยชน์ไปซะให้เกิดประโยชน์ไปซะนะก็ติดตามต่อไปนะฮะคนนี้จะมีคู่จิ้นอีกเยอะครับอีกหลายคู่ครับก็เป็นผลพวงจากเนื้องานที่เราทำได้ดีนั่นเองนะครับแล้วในชีวิตจริงอ่ะมีแฟนหรือยังไม่มีครับไม่มีครับนี่เอาอีกแล้วอีกแล้วไม่มีครับตอบเร็วผิดปกติมากตอบเร็วคำถามอื่นตอบช้าคำถามตอบเร็วมากผมโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักอาจารย์ใช่เรื่องนี้ไม่สำคัญไม่สำคัญยังครับยังครับไม่มีแฟนเดี๋ยวเวลาก็จะนำพาเรื่องราวคนนี้มาหาเราเองนี่เวลาก็จะนำพาคนอื่นมาหาเราเองรอเวลาไปนะไม่มีคนคุยด้วยอะไรเลยเหรอเวลามองกระจกก็พอจะมีเพื่อนอยู่บ้างมองกระจกแล้วคุยกับตัวเองในกระจกเนี่ยนะไม่มีครับไม่มีตอนนี้คือจริงๆก็ผมอยากโฟกัสกับงานตรงนี้จริงๆแหละครับปิ๊กครับเฉลยมาซะดีๆห้ามน้องเขาใช่ไหมอ๋อไม่ๆนะครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันห้ามไม่ได้หรอกครับแต่เขาก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเรียนนิเทศแบบ3ปีจบใช่ไหมแล้วก็นี่แบบในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาอยู่กองละครถ่ายละครตลอดเลยครับไม่ค่อยได้ไปเรียนแต่พอปีสุดท้ายนี่ฮะเขาเร่งแบบที่รับงานไม่ค่อยได้ทำงานอะไรเยอะแยะนี่เพราะว่าวุ่นวายหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังติดทีสิทธ์เนาะใช่เหลือทำทีสิทธ์ครับฮะใช่ทำไมทีสิทธ์นี่ปริญญาโทเหรอมาปีปตรีครับปตรีทำเล่มจบไม่มีทีสิทธ์มีครับผมสามเดี๋ยวนี้มันเรียน3ปีใช่ครับขอโทษอันนี้เฉยมากเพิ่งรู้ว่าปริญญาตรีก็มีทีสิทธ์ด้วยโอเคยังติดทำเรื่องอะไรทีสิทธ์ทำเรื่องการโปรโมทของละครมาตาลดาครับจริงอ่ะใช่ครับแล้วผมก็จะต้องไปสัมภาษณ์พี่จ๋าด้วยครับยังไม่ได้ขอคิวพี่จ๋าเลยครับพี่จ๋าพอมีคิวให้ผมไหมเอาก็น่าจะได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะถ้าจะทำทีซีแล้วก็พี่เจมส์จีเล่นด้วยครับดี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 พี่คนนี้ดูแลยากง่ายแค่ไหนนะครับง่ายมากนะครับคือเราก็ทำงานมานานนะคุณอาแต่ว่าตัวเขาเองกินอยู่ง่ายและเขากระตือรือร้นมากเขาใส่ใจเรื่องงานแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตอย่างได้บทมาเขาจะแบบตีความในค่อนข้างหลากมิติในแต่ละประโยคที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบสถานการณ์เป็นยังไงเราจะสื่อยังไงอะไรอย่างตัวแสดงที่เขาเล่นนะครับเขาค่อนข้างมีคำถามอยู่เรื่อยๆมีหนักเลยฮะแล้วก็แต่ด้วยความที่เขาชอบดนตรีมั้งครับมันก็เลยทำให้แบบพวกเราอยู่ด้วยกันได้ง่ายแต่ที่ยากหน่อยก็เรื่องสุขภาพเนาะที่บอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจเฮ้ยนะครับจริงเหรอใช่ครับมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุจากในกองถ่ายแล้วต้องผ่าตัด2ครั้งอะฮะในเวลาแค่ว่าห่างกันแค่วันเดียวคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยร่างกายมันจะช็อกเนาะช็อกตกใจจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือซี่โครงหักปอดฉีกแล้วก็ลมเข้าไปข้างในแล้ววันปอดช้ำก็เลยต้องทริมปอดบางส่วนออกอะไรอย่างเงี้ยฮะจากตัวเขาเล่นละครเรื่องนี้เหรอใช่ใช่ครับใช่ครับฉากไหนอะทำไมจากขนเลือดไทยเป็นฉากบู๊ตอนจบครับผมตอนจบที่โดนจับแล้วทุ่มลงไปฮะชู้โดน
โดนโครงเหล็กจากกระเป๋าทหารที่เป็นพร็อพอะฮะครับอุ้ยแล้วมันหนักขนาดไหนขนาดที่ว่าเป็นโรคหัวใจเลยเหรอเดี๋ยวเขาก็ผ่าตัดแล้วก็อยู่นานเนาะอยู่นานเหมือนกันนะหลายอาทิตย์แล้วก็คุณหมอบอกอยู่แล้วครับว่าแบบมันเป็นผลกระทบจากเขาเด็กด้วยแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนร่างกายมันแบบมันได้รับเอฟเฟกต์เองแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการเต้นของหัวใจอะครับที่มันจะผิดปกติเขาถึงมีแอปเปิลจะมีแบบนาฬิกาจับนาฬิกาจับหัวใจเอาไว้ตลอดคือบางทีกินข้าวอยู่ดีๆฮะเขาก็จะบอกมาแล้วมาแล้วขอกินยาก่อนคือแบบสกิปบีทเหรอใช่จังหวะของหัวใจเป็นแบบเต้นเร็วกว่าคนปกติแล้วเวลาแบบเหมือนถ้าเกิดช่วงไหนที่ตื่นเต้นหรือว่าแบบแพนิคบ้างอะไรก็จะเต้นเร็วจนแบบนานจนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ใช่ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ร่างกายเป็นยังไงซี่โครงหักหรือว่าอะไรใช่ครับซี่โครงหักอยู่กับที่แล้วก็ปอดแบบปอดฉีกเขาเรียกว่านิวโมทอร์แรกคือแบบลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดอะไรเงี้ยครับอุ้ยก็ต้องโหเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลย ที่แบบว่า เข้าไปในห้องเอไอแล้วหมอรูดม่านผ่าตัดสดตรงนั้นเลยแบบโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็มีจิ้มท่อสด แล้วผมก็ ตะโกนเหมือนในซีรีส์เลยครับเออในซีรีส์ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยครับ